ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่26มิถุนายน2563โดยใช้ผู้ว่าครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยกันดีกว่านะครับผมว่าก่อนที่จะเที่ยงคืนนี้มีข่าวฟุตบอลไทยอะไรให้ฟังกันบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยครับเริ่มจากที่ข่าวที่1กันก่อนเลยมาสมิเปิดความรู้สึกหลังรู้ค่าตัว55ล้านบาทของทางเอกนิตปัญญาโดยกุนซือชาวญี่ปุ่นเผยความรู้สึกผ่านรายการฟุตบอล108ถึงกรณีที่เมืองทองยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเอกนิตปัญญาดาวรุ่งวันคิดทีมชาติไทยด้วยมูลค่าสูงถึง55ล้านบาทโดยเขาได้บอกว่ายังเร็วไปนะสำหรับเขาผมต้องการให้เขาอยู่กับเชียงรายต่อไปอีกสักหน่อย 2-3 ปีดีกว่าไหมและหลังจากนั้นผมต้องการให้เขาพยายามไปเล่นที่เจลีกหรือว่าลีกยุโรปก็ได้ตอนนี้ผมคิดว่าเขาต้องการประสบการณ์ในไทยลีกอีกนะประมาณ 1-2 ปีเขาอาจจะได้ไปเล่นที่เจลีกก็ได้เขาจะสามารถทำได้อยู่นะสำหรับเอกนิตปัญญาคนนี้แนวรุกวัย20ปีเป็นหนึ่งในกำลังหลักของการพาทีมสิงห์เชียงรายเจ็ดนั้นคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของทีมพร้อมทั้งยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของอากิระนิชิโนอีกด้วยโดยเฉพาะในเกมที่เอาชนะทีมยักษ์จากตะวันออกกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาคือผู้ทำประตูชัยให้กับทีมนั่นเองเป็นว่างานนี้เจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาคนนี้มีอนาคตไกลอย่างแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าต้องฟูมฟักประสบการณ์อีกสักนิดหน่อย 1-2 ปีนะฮะอย่างที่โค้ชว่าเอาไว้แล้วจะดีเองนะครับยังไงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาคนนี้คนเก่งของเรานั่นเองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ FC โตเกียวยกเลิกสัญญายืมตัวของชัยธรส่งกลับทูแบงคอกยูไนเต็ดโอ้โหเสียดายจริงFC โตเกียวประกาศยกเลิกสัญญาการยืมตัวของชัยธรเทพสุวรรณวอนนั้นนะฮะจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดหลังที่งดส่งทีม U23 เข้าร่วมการแข่งขันเจลีก3ฤดูกาล2020นั่นเองโดยทาง FC โตเกียว U23 ตัดสินใจไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเจลีก3นะฮะในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้สโมสรไม่สามารถจัดการและก็ดูแลความปลอดภัยของการใช้สนามการแข่งขันทั้งหมดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากพอซึ่งจะส่งผลให้ล่าสุดประกาศการยกเลิกสัญญายืมตัวกองกลางชาวไทยวัย20ปีคนนี้ที่ย้ายมาร่วมทีม FC โตเกียวตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยจุดูไมเคิลที่เตรียมกลับมาร่วมทีมกับทรูแบงคอกลุยศึกไทยลีก2020ได้เผยมาว่าผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อแฟนๆและก็ผู้สนับสนุนทุกคนนะฮะที่สนับสนุน FC โตเกียวแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้มาเล่นที่ญี่ปุ่นและเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่นนั้นได้เติมเต็มความสุขของผมและผมก็มีความสุขมากจริงๆแม้ว่าผมจะต้องกลับประเทศไทยผมจะเอาประสบการณ์กับ FC โตเกียวไปใช้ให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะผมขอขอบคุณแฟนๆเพื่อนร่วมทีมและก็ทีมงานที่ให้การสนับสนุนผมกันอีกครั้งทุกคนครับเป็นนั้นว่าเจ้าหนูไมเคิลคนนี้นะผมก็ต้องย้ายกลับมาที่เมืองไทยนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายและก็เสียใจจริงๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเจ้าหนูยังไงถ้าเราเก่งอยู่แล้วโอกาสครั้งหน้ามาถึงเราก็พยายามกันต่อไปก็แล้วกันครับสู้ๆนะฮะฟอร์มร่างกายของตนเองไว้ดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสมาถึงจะได้เสียบเข้าไปเลยนะฮะสู้ๆนะครับเจ้าหนูไมเคิลเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับจะเอาอะไรเพิ่มอีกไปเนี่ยเช็คขุมกำลังแดนหน้าของ BG ตอนนี้บอกเลยไม่ธรรมดาจริงถือเป็นทีมที่เสริมทัพนักเตะได้อย่างน่าติดตามอย่างมากเลยนะฮะสำหรับ BG ทีมเจ้าบุญทุ่มในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำเรื่องฮือฮาด้วยการคว้าสารัตน์อยู่เย็นและก็อันเดสตูเยสก่อนที่ล่าสุดนั้นจะปิดดีลคว้าตัวเจมส์รบสัมภาวดีกองหน้าวัยรุ่นดีกีทีมชาติไทยจากการเช่าเรือมาเสริมคมในแดนหน้าพร้อมกับยังมีข่าวลือมาว่าดิโก้ลุยซานโตกองหน้าชื่อดังชาวบราซิลจากยะโฮอีก1รายทำให้ตอนนี้มี BG นะผมเป็นอีกทีมที่กองหน้าหลากหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกใช้งานกันเลยทีเดียวโดยไม่ว่าจะเป็นสุรชาติสารีพิมพ์กองหน้าจอมเก๋าของทีมที่มีดีในเรื่องของการใช้ใจสู้ขยันทุ่มเทเต็มที่เวลาอยู่ในสนามเจมส์รบสัมภาวดีกองหน้าวัยรุ่นที่เพิ่งเข้ามามีจุดเด่นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งพร้อมเข้าปะทะและต้องการหาโอกาสเพื่อพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งและยังมีบาร์บาร่าทาเดลลี่กองหน้าตัวหลักประจำทีมถึงแม้จะยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีในไทยลีก1นะฮะแต่ก็มีพิษสงอยู่รอบตัวโดยชาตรีชิมทะเลกองหน้าจอมเมหาที่มงบอลได้ดีเบอร์ต้นของไทยลีกก็พร้อมลงมาเป็นอาวุธเด็ดหากเกมตื้อๆไปนอกจากนี้ยังมีน็อตชาบรูกองหน้าเขี้ยวลากดินทีมชาติมาเลเซียที่อันตรายเสมอเวลาอยู่ในกรอบเขตโทษรวมไปถึงณัฐวุฒินามทิพย์กองหน้าวัยรุ่นที่คว้ามาจากเชียงใหม่ที่หาพื้นที่ได้ดีและอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองอย่างมากก็คือศิวรชัดทองกองหน้าร่างยักษ์ความเร็วสูงที่ปีนี้เขากระหายประตูเป็นอย่างมากอีกอย่างสามารถเบิกสกอร์แรกกับทีมได้แล้วและก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั้นดีเลยทีเดียวจากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าขุมกำลังในแดนหน้าของทางบีจีนั้นมีให้เลือกใช้งานมากมาย
แต่ก็ไม่แน่อนาคตข้างหน้า BG จะเสริมใครมาอีกหรือเปล่านั้นต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงขุมกำลังของทาง BG นะฮะที่ปีนี้โหดซะเหลือเกินและขึ้นชื่อว่าเป็นเต็งแชมป์กันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเขาสามารถคว้าตัวดิโก้หรือซานโตนั่นเองเราจะข่าวต่อมากันดีกว่าครับยูจุนซองสมทบทัพโคราชกลางเดือนหน้ามูรินโญ่ยังไร้วี่แววด้วยความคืบหน้าของ2ผู้เล่นต่างชาติสวัสดแคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC อย่างเดนิสมูรินโญ่กองหน้าชาวบราซิลแล้วก็ยูนจุงซองได้รับชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในช่วงไวรัสโคโรนาบาดนะฮะและยังไม่ได้เดินทางกลับมาร่วมซ้อมกับทีมที่ตอนนี้รวมพลฝึกซ้อมกันแล้วตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานมาว่าทางยูนจุงซองได้แจ้งมายังสโมสรว่ายังติดภารกิจธุระส่วนตัวกับทางบ้านอยู่ซึ่งน่าจะสามารถเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนเดนิสมูรินโญ่นั้นแม้ว่าทางสโมสรจะส่งนะฮะเรื่องเอกสารไปดำเนินการแล้วแต่ตอนนี้นะผมยังไม่ชัดเจนว่าจะเดินทางมาสมทบกับทีมได้ตอนไหนโอกาสที่จะกลับมาลงซ้อมกับทีมในเดือนหน้ามีเพียงแค่ 50% เท่านั้นเป็นแต่ว่างานนี้ยูจุงซองคนนี้ก็มีโอกาสหลุดโผก็เป็นได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปก่อนนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรในอนาคตของเขาเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไม่มีโอกาสเนกเราอดีตฮอกิเลนย้อนอดีตสมัยค้าแข้งไทยลีกก่อนจะกลายเป็นร่างโหดซันโบในเคลีกโดยเชื่อมาว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนหลายท่านนะผมคงจำชื่อของจูเนียร์เนกเรากองหน้าชาวบราซิลที่เคยเล่นให้กับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อปี2016กันได้ไม่มากก็น้อยนะฮะที่ปัจจุบันเจ้าตัวได้กลายเป็นกองหน้าชั้นนำของศึกเคลีกของเกาหลีใต้ไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อใหญ่ย้อนถึงสมัยที่เคยฟอร์มตกในช่วงที่เล่นให้กับกิเลนพยองโดยผู้หอกวัย33ปีคนนี้ของสโมสรอุซานฮุนไดทีมชั้นนำในศึกเคลีกเปิดใจถึงช่วงเวลาที่เล่นในไทยลีกว่าผมจำได้ว่าผมได้ลงเล่นเกมทางการแค่2นัดเท่านั้นกับทางเมืองทองตอนผมย้ายมาใหม่ๆนะฮะผมบอกพวกเขาก่อนมาว่าผมต้องการเวลาในการเรียกความฟิตซึ่งถ้าผมฟิตเต็มร้อยผมจะสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดออกมาได้อย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็ไม่รอแล้วแล้วก็ปล่อยผมไปพัทยายูไนเต็ดนั่นเองยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่เคยยอมแพ้ผมต้องการต่อสู้และต้องการขอบคุณมิโรสโจซิกโค้ชในตอนนั้นที่เชื่อมั่นในตัวผมทำให้ผมโชว์ฟอร์มดีกับทางพัทยายูไนเต็ดหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะอาถรรพ์เสื้อเบอร์9ของทางเมืองทองหรือเปล่าแต่สำหรับผมคิดว่าเชื่อในสิ่งที่เป็นรูปธรรมซะมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับเบอร์เสื้อมันขึ้นอยู่กับคนที่ใส่มากกว่านะอย่างที่บอกตอนนั้นสภาพร่างกายของผมไม่พร้อมจริงๆผมรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ตัดสินใจลงเล่นง่ายๆโดยที่รู้ว่าตัวเองยังไม่พร้อมนั่นคือสาเหตุที่ผมทำผลงานไม่ดีกับทางเมืองทองนั่นเองส่วนช่วงที่ผมย้ายไปเล่นกับเกาหลีใต้นั้นผมสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องผมมีความสุขที่นี่และมีแฟนบอลให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมันเหมือนตอนที่ผมเล่นอยู่กับพัทยาเหมือนกันนะผมมีเพื่อนมากมายที่นั่นผมรู้สึกแฮปปี้กับที่นั่นเนกราคนนี้ได้กล่าวปิดท้ายนะฮะสำหรับผลงานของจูเนียร์เนกราสมัยที่เล่นให้กับ SCG เมืองทองนั้นเมื่อปี2016ลงเล่นไป2นัดยิงไม่ได้สักประตูเดียวก่อนจะย้ายยืมตัวไปที่พัทยายูไนเต็ดในปีเดียวกันลงเล่นทั้งหมด29นัดยิงไปถึง20ประตูจากนั้นในปี2017ก็ย้ายไปไดกู FC ลงเล่น16นัดยิงไปถึง12ประตูกันเลยทีเดียวและล่าสุดปี2018ถึงปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่กับอุซานฮุนไดลงเล่นทั้งหมด67นัดยิงไปทั้งหมด41ประตูรวมทุกรายการครับเป็นแต่ว่างานนี้เนี่ยเราคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาเสียใจกับทาง SCG เป็นอย่างมากเลยนะน่าจะได้เล่นเต็มที่เต็มศักยภาพของเขาแต่ดันปล่อยเขายืมตัวนะฮะไปอยู่กับพัทยายูไนเต็ดนั่นเองซึ่งเขาก็ได้โชว์ความสามารถแล้วว่าเขาเจ๋งจริงและยังสานต่อมาถึงเคลิกของทางเกาหลีใต้เขาก็สามารถเล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันครับโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายจริงๆเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคิดถึงแฟนๆจังเลยพิธีวัฒน์เผยความรู้สึกหลังห่างหายไปนานจากฟุตบอลไทยลีกโดยพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลกองกลางของทางสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้เผยความรู้สึกของตนเองนะฮะหลังห่างหายจากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวโดยกองกลางวัย25ปีคนนี้ได้เผยความรู้สึกของตนเองนะผมหลังห่างหายไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลในศึกไทยลีกในช่วงหยุดพักโควิดในชินมานานแสนนานโดยเขาได้บอกว่าพื้นหญ้าก็สีเขียวลูกฟุตบอลและก็เสียงเชียร์จากแฟนบอลทั้งในและก็นอกสนามมันเป็นเหมือนพลังบวกให้กับจิตใจของผมหรือเปรียบเสมือนหลอดเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของตัวผมเองเอาจริงนะผมอยากให้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาเตะกันอาทิตย์นี้เลยด้วยซ้ำไปเพราะผมคิดถึงสนามและก็แฟนบอลเป็นอย่างมากเลยครับและผมเชื่อว่าแฟนบอลก็อาจจะคิดเหมือนผมเช่นเดียวกันแต่เราต้องห่างกันสักพักนะครับและเมื่อสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายเราจะได้กลับมาพบกันอย่างแน่นอน
ท้ายที่สุดนี้ขอให้แฟนดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและเมื่อฟุตบอลกำลังประชันการแข่งขันเมื่อเสียงนกหวีดในสนามดังขึ้นพวกผมจะทำผลงานให้อย่างเต็มที่ให้สมกับที่แฟนบอลทุกคนรอคอยและคอยสนับสนุนสโมสรของเราเป็นอย่างดีครับนี่นะฮะเป็นอันว่างานนี้พิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลกองกลางของสิงห์เชียงรายเต็ดได้เผยความรู้สึกของตนเองหลังตัวเขาเองว่าก็ห่างหายจากฟุตบอลไปนานหลายเดือนกันเลยทีเดียวเป็นอันว่างานนี้แฟนๆเตรียมเอาเสื้อบอลไปซักได้เลยนะฮะแล้วก็เตรียมเสียงเป่าแตรแล้วก็ไปเชียร์ฟุตบอลในสนามที่เราชอบกันนะครับผมของศึกไทยลีกในช่วงเดือนกันยายนนี้หรือไม่แน่นะฮะอาจจะมีการเตะที่เร็วขึ้นก็เป็นได้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เชื่องคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่26มิถุนายน2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ